ลืมเปิดไมค์นะครับเมื่อกี้เกือบละนะฮะก็สวัสดียามเช้านะครับเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานมีงดไลฟ์ไปวันหนึ่งนะพอดีก็มีงดไลฟ์ในส่วนของเมื่อตอนช่วงค่ำวันพุธนะครับแล้วก็เช้าวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับพอดีตัวเล็กไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมก็เหมือนเดิมครับอัปเดตภาพรวมทองคำเซตแล้วก็บิตคอยนะครับแล้วก็เป็นตัวเหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆจะขอเข้ามานะครับเมื่อวานก็เมื่อวานในส่วนของ BTC เนี่ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็ยังมีการสวิงปรับตัวขึ้นไปกันทำออลไทม์ไฮกันอีกนะก็ขึ้นกันแบบแรงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทองคำเมื่อวานเหมือนจะไปต่อได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนทุบลงมานะเดี๋ยววันนี้มาคุยภาพรวมกันหน่อยนะครับผมทองคำเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาเองเนี่ยนะครับในฝั่งของดอลลาร์ตัวเลขก็ออกมาไม่ได้ดีอะไรนะครับก็ตัวเลขออกมาเป็นต่ำกว่าที่คาดการด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟดนะครับพาวเวลเองก็ยังจับตาดูในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตอนแรกคิดว่าทองคำน่าจะยังไม่มีปัจจัยกดดันอะไรในช่วงนี้นะแต่ว่าภาพรวมของราคาก็ยังแนวโน้มไปต่อเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่ณัฐกรด้วยนะครับทองคำเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยสวิงไฮนะครับปรับตัวขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,855นะก็เป็นสวิงไฮสูงสุดของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงมาคือก็เป็นจังหวะรีบาวจากภาพใหญ่นะครับจากแนวรับในภาพใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเทสตัวแนวต้านในระยะกลางที่ประมาณ 1,848 ถึง 1,863 นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เบรกไปไม่ได้นะเมื่อวานนี้แรงหมดแรงที่จะไปต่อนะครับก็โดนกดกลับลงมานะครับก็มาจะมีแนวรับในระยะสั้นเล็กๆนะอยู่ที่ประมาณ 1,825 ถึง 1,817 ดอลลาร์นะครับสวัสดีพี่ธนากรด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ชื่ออ่านว่าอะไรครับเนี่ยพี่กฤษดาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็พอดีตัวเล็กดูผมเป็นติดเชื้อในลำไส้นะครับแต่ว่าเป็นระยะกลางครับเป็นระยะกลางก็ยาได้ยามากินอยู่นะครับก็มีไปหาหมอมานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าบางทีชอบแอบดูดมือนะครับก็มีส่วนนะครับแล้วก็ไม่ส่วนอื่นไม่แน่ใจว่าจะแพ้มันจากอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแม่เขาก็ค่อนข้างคุมอาหารอยู่นะฮะมาว่างที่ทองคำต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนะฮะก็ทองคำนะครับภาพรวมจากการปิดลบเมื่อวานเนี่ยมันทำให้การปรับตัวขึ้นมาในช่วง3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในส่วนของโมเมนตัมในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยมันเสีย potential ไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถือเป็นการปิดรีเจ็คบริเวณตรงโซนแนวต้านในระยะกลางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยยังบ่งบอกว่าการกลับขึ้นไปนะครับยังมีไอตัวแนวต้านตรงนี้ที่มันเป็นด่านสำคัญของภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเลยตั้งแต่ทิ้งหลุดจาก 1,900 ลงมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปเหนือแนวต้านตรงนี้ได้เลยนะครับก็ยังบ่งบอกว่าตัวแนวต้านตรงนี้ยังมีนัยยะสำคัญต่อราคาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันมีการปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมมองว่าทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบตัวบริเวณโซนแนวรับในระยะยาวได้อีกนะครับที่แนวรับในระยะยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,794 ถึง 1,746 นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ปิดลบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบตัวโลก่อนหน้านะโลก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,790 นะครับส่วนโลต่ำสุดที่มันเคยทำไว้ในภาพใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,775 นะครับ 1,790 ถึง 1,775 นะมีโอกาสที่จะลงมาถึงได้นะครับถ้าไปดูในส่วนของแท่งวีคเนี่ยนะฮะแท่งวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าวีคเนี่ยนะครับหลังจากที่มันคราวที่แล้วที่มันวีคสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มันปิดลงไปเทสบริเวณตัวแนวรับในระยะยาวเนี่ยนะครับแล้วก็พอสัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ถึงกลางสัปดาห์เนี่ยก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาช่วงท้ายก็คือเมื่อวานนะครับก็โดนกดกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันปิดอย่างนี้ก็จะทำให้ในส่วนของ potential ที่มันปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นเนี่ยมันเสียไปนะครับก็จะมองว่ามันเป็นแค่เป็นการเด้งสู้จากบริเวณโซนแนวรับเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคามันจะกลับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ถ้าวิกนี้มันปิดแบบนี้นะครับก็มองว่าไอ้ฝั่งของแรงซื้อเนี่ยวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยก็มันยังไม่มากพอที่จะไปสู้กับฝั่งของแรงขายนะครับก็จะทำให้ในวิกถัดในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้นะครับถ้ามันปิดแบบนี้นะนอกจากวันนี้มันดันขึ้นมาปิดบวกได้เนี่ยนะครับให้แท่งนี้ปิดบวกขึ้นมาแบบดูแข็งแรงหน่อยนะครับไม่เอาแบบทิ้งไส้ไว้ข้างบนเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ถ้ามันยังปิดอย่างนี้อยู่นะครับผมมองว่าถ้ามันยังปิดอย่างนี้หรือวันนี้โดนทุบลงไปปิดลบนะครับก็มองว่าในสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะช้อนช่วงนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็ในระยะสั้นมันยังดูมีโอกาสที่มันจะย่อลงไปต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าตอนนี้นะครับก็มันแค่ตอนนี้มันเทสตัวแนวรับในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 1,825 ถึง 1,817 นะครับถ้าใครจะเข้าตอนนี้แนะนำว่าถ้าหลุด 1,817 เนี่ยให้ถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับเพราะมีโอกาสที่จะลงไปเทสตัวแนวรับในภาพใหญ่ได้นะครับผมแต่ถามว่าตรงนี้เป็นจุดเข้าที่ดีไหมนะครับมันก็ท่านในเชิงเทคนิคคือเราเข้าตามแนวรับแต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยนะครับในระยะสั้นเองก็ยังไม่เห็นสัญญาณในการที่มันจะกลับตัวขึ้นมานะก็มองว่าถึงแม้จะอยู่ตรงบริเวณแนวรับก็ตามนะครับแต่ถ้ามันยังไม่มีสัญญาณร่วมที่มาเป็นแรงซื้อเข้ามาเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะในส่วนของโมเมนตัมจากอินดิเคเตอร์อะไรเนี่ยก็ยังไม่มีพวกสัญญาณ divergence ให้เห็นนะครับในภาพใหญ่เนี่ยในระยะกลางเนี่ยมันอาจจะมีช่วงนี้ที่เป็น divergence ขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็ราคามีการเด้งไป แต่ว่าการเด้งขึ้นไปเนี่ยมันพอเด้งขึ้นไปแล้วมันไม่ได้เบรกแนวต้านเนี่ยไม่ได้เบรกใครเดิมก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่เด้งไปเทสแล้วก็พอโดนรีเจ็คลงมาเงี้ยมันก็เหมือนจบชุดเด้งจากไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะที่มันโดนฟูลแบ็คลงมาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลงมาเทสตัวแนวรับด้านล่างได้ถ้ามันหลุดตัวแนวรับระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทองคำสรุปได้ว่าภาพรวมตอนนี้นะครับทั้งในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยยังโคเวอร์ไปด้วยภาพรวมที่เป็นแนวโน้มขาลงอยู่ส่วนในภาพใหญ่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของจังหวะการรีบาวจากตัวแนวรับในระยะยาวนะครับซึ่งการรีบาวขึ้นมาก็ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นไปในภาพใหญ่ให้เห็นนะครับดังนั้นถ้าวันนี้ราคาปิดลบอีกผมมองว่าตัวทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงไปต่อนะครับโดยไปเทสตัวแนวรับในภาพใหญ่นะครับที่ประมาณ 1,794 ถึง 1,746 ซึ่งมันก็จะมีจุดเฉลี่ยจากโลก่อนหน้าแล้วก็โลต่ำสุดที่เคยทำไว้ก็อยู่ประมาณ 1,790 ถึง 1,775 ประมาณเนี้ยนะครับที่มีโอกาสลงไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลุด 1,817 เนี่ยมีโอกาสลงไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็อาจจะยื้อเด้งในระยะสั้นต้องรอดูการฟอร์มตัวในระยะสั้นอีกทีนึงนะครับในการจะกลับขึ้นไปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคำนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูเซตแล้วก็กระโดดข้ามไปดูตัวBitcoin กันนะครับสวัสดีพี่ภูมิด้วยครับมาขอ BNB ETH ADA แล้วก็ LTC นะครับก็เดี๋ยวพอไป BTC แล้วก็ ETH นะครับก็จะไล่ตัวอื่นให้ต่อนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามากันมาใหม่ด้วยนะครับก็ปกติผมจะไลฟ์แบบนี้นะครับประมาณช่วง10โมงนะครับ10โมงเช้าทุกวันเนาะวันไหนที่ติดธุระเนี่ยก็จะแจ้งไว้หน้าเพจนะครับก็จะมาอัปเดตภาพรวมทองคำเซตแล้วก็ Bitcoin แล้วก็เป็นพอถัดจากนี้ก็จะเป็นตัวเหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆขอกันมาจะเป็นเหรียญคริปโตก็ได้หรือจะเป็นคู่เงินก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะมาดูเซตนะครับเซตเนี่ยเมื่อวานยังปิดลบลงมาอยู่นะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็ยังปิดลบมาอยู่นะครับก็คือจังหวะที่มันโดดเปิดแก็ปโดดข้ามแนวต้านขึ้นไปนะครับก็ดูเหมือนว่า
ด้านบนยังมีแรงขายลงมาอยู่เนาะราคาก็มีการหลังจากเบรกเอาท์ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจังหวะเบรกเอาท์แล้วก็ลงมารีเทสนะครับข้างล่างเนี่ยมองเป็นฟอลเบรกไปแล้วเพราะว่าพอเบรกลงไปแล้วมันไปต่อไม่ได้มีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมานะครับก็ทำให้ข้างล่างเนี่ยมองเป็นชุดฟอลเบรกไปทีนี้พอมาข้างบนเนี่ยเป็นเบรกเอาท์แล้วลงมาเทสเนี่ยนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,512 จุดถึง 1,494 จุดเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดก็จะมีโอกาสที่มันจะฟอร์มตัวกลับขึ้นไปต่อได้ถ้าหลุดเนี่ยมันก็กลายเป็นฟอลเบรกด้านบนอีกทีนึงทีนี้ถ้ามันเริ่มทำทรงแบบไปต่อด้านล่างก็ไม่ได้ด้านบนก็ไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามันจะเริ่มพักตัวออกข้างแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีกรอบอยู่เป็นกรอบใหม่ในเป็นกรอบนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับถ้ามันหลุดลงมาข้างล่างอีกเนี่ยน่าจะเริ่มเป็นไซด์เวย์ออกข้างไปแล้วนะครับสำหรับในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับก็แต่ดูทรงแล้วนะครับมันก็ช่วงนี้มันพักตัวอยู่จากการปรับตัวขึ้นมาจากช่วงประมาณ 1,200 อ่ะนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรสำหรับการพักตัวในโซนด้านบนตรงนี้นะแต่ก็ภาพรวมก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ในการที่จะไปต่อเพราะว่ามันยังเป็นการพักตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอดูถ้าจะไปต่อจริงๆเนี่ยก็คือต้องห้ามหลุดตัวแนวรับที่1494แล้วก็ต้องเบรกไฮตัวประมาณ1550ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมองว่าน่าจะไปต่อในระยะยาวนะครับตลาดหุ้นเมื่อวานก็คึกคักในเรื่องของตัวOR นะครับที่เข้ามานะครับก็มีเปิดสรุปว่าเข้าตลาดมาแล้วเปิดบวกนะครับมีการวิ่งปรับตัวขึ้นไปก็เหมือนถือว่าเป็นการแจกอังเปากันไปนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะเซตผมมองว่าช่วงนี้น่าจะพักตัวอยู่แถวๆในกรอบนี้ก่อนแถวๆตัวแนวรับประมาณ 1,512 ถึง 1,494 อยู่นะครับผมถัดไปเดี๋ยวไปดูตัว BTC กันต่อนะครับคนที่วิ่งเข้ามานะครับถ้าตัวทองคำเนี่ยผมพูดไปตัวแรกแล้วเนาะถ้าเกิดจะดูอีกทีนึงเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะวนให้ในช่วงตอนท้ายหรืออาจจะเดี๋ยวรอจบไลฟ์ก็วนไปย้อนไปดูในตัวแรกเลยนะครับผมในส่วนของ Bitcoin เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับสักครู่นะเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาทำออนไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับทำสวิงไฮอยู่ที่ประมาณ 48,800 กว่าๆนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับทำสวิงไฮสูงสุดทำออนไฮใหม่ไปอีกที่ประมาณ 49,000 นะครับก็ช่วงนี้ตลาดยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับทั้งภาพเล็กถึงภาพใหญ่เลยแล้วก็มันมีปัจจัยหนุนรอบๆตัวมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทสลาเองอะไรเองก็ตามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเวลาตอนช่วงนี้มันคือช่วงจุดยอดเลยนะครับจุดยอดเลยถ้าเกิดเราไปซื้อเนี่ยก็ให้แบ่งไม้ประเมินความเสี่ยงดีๆนะเพราะว่าถ้าจะรอจุดเข้าซื้อที่ดีเนี่ยก็คือรอให้มันย่อมาก่อนนะครับย่อมาหาแนวรับหรือทำฐานใหม่กันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปไล่ซื้อราคาด้านบนเนี่ยเราอาจเจอจังหวะที่มันย่อแล้วเราจะไปดอยได้นะครับภาพรวมเนี่ยการปิดบวกเมื่อวานยังส่งผลให้ราคายังมีแนวโน้มที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมาถึงอีกเป้าหนึ่งแล้วนะก็คือตัว 47,800 นะครับอีกเป้าถัดไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 54,900 ในระยะกลางนะครับ54,900ในระยะกลางแล้วก็73,000ในภาพระยะยาวนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมันจะมี2จุดเนี่ยที่อาจจะต้องคอยโฟกัสนิดนึงคือว่าถ้าราคามันขึ้นมาแล้วมีการคอลเลกชันนะครับหรือการทุบแรงๆจากบริเวณ2จุดนี้นะมันจะเป็นสัดส่วนฟอเบรกในส่วนของสัดส่วนของฟิโบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลงไปค่อนข้างที่จะเป็นการปรับฐานที่ลึกหน่อยนะครับก็อาจจะลงมาตัวแนวรับตามจุดที่มันเบรกไปก่อนนะครับ
อันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนนะแต่ว่าภาพรวมตอนนี้มันยังเป็นมันยังโมเมนตัมยังอยู่ในฝั่งของเชิงบวกอยู่นะครับก็คือราคายังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแค่ให้ระวังไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะไปไล่ซื้อราคาเนี่ยช่วงด้านบนเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งไม้นะครับลดความเพื่อลดความเสี่ยงกันหน่อยนะครับแนวรับตอนนี้นะครับในระยะกลางเนี่ยแนวรับผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ41,500นะครับถึง39,700นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่มันย่อลงมาเนี่ยอาจจะมาเทสตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อวานมีการย่อเล็กน้อยนะย่อลงไปไม่ใช่เมื่อวานซื้อเนี่ยมีการย่อลงมานะครับก็ลงมาแค่ประมาณ 43,700 ประมาณเนี้ยแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะโฟโมนิดนึงนะครับเวลาย่อเนี่ยก็อาจจะย่อไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเป้าถัดไปก็จะอยู่ที่ 54,900 นะครับแล้วก็ระยะยาวที่ 73,700 ก็เดี๋ยวรอดูหน้างานกันอีกทีนึงว่าจะถึงหรือเปล่านะในระยะสั้นนะครับจากการที่มันย่อลงมาคราวก่อนเนี่ยมันมาฟอร์มตัวเป็นฐานแนวรับในภาพรวมระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ประมาณ 44,200ถึง 43,500 นะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่มันย่อระยะสั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงรู้สึกว่าจะมีไดเวอร์เจนต์ด้วยนะครับก็จริงๆเวลาที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสคืออย่างที่บอกนะครับก็คือเวลาเจอไดเวอร์เจนต์เนี่ยผมจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสัญญาณกลับตัวนะแค่บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีแรงขายที่มันโมเมนตัมในฝั่งแรงขายเนี่ยมันลดลงไปอาจจะเริ่มมีการย่อตัวนะแต่ถ้าย่อลงไปแล้วไม่เบรกโลก่อนหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับนอกจากมันเบรกโลก่อนหน้าปุ๊บเนี่ยถึงจะคอนเฟิร์มไดเวอร์เจนต์นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันเวลาราคามันขึ้นมาแรงเนี่ยมันแล้วเริ่มมีการเทขายทำกำไรเนี่ยมันก็จะเริ่มมีไดเวอร์เจนต์ให้เห็นมาตลอดทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไดเวอร์เจนต์แล้วไม่เบรกโลนะครับไดเวอร์เจนต์แล้วไม่เบรกโลเดิมนะครับหรือซึ่งเป็นการทำลายโครงสร้างเดิมเนี่ยก็ราคาก็ยังไม่มองว่ามันจะกลับตัวนะครับอย่างตรงนี้ก็มีไดเวอร์เจนต์นะครับในภาพเล็กเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณนี้นะฮะก็บ่งบอกว่าการขึ้นไปต่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มขึ้นไปแบบยึกยักนะครับก็พอมีก็เรียกว่าพอมีแรงขายมาแทนที่พอมันเบรกออทามไฮไปเนี่ยจะมีแรงซื้อตามกับกลายเป็นว่ามันเริ่มเอ้ยมีการเทรดเล็กๆๆๆขึ้นมาเนี่ยก็บ่งบอกว่าแรงซื้อในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มหายไปนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ราคามันอยู่สูงนะครับราคามันอยู่ที่จุดยอดเนี่ยการที่คนจะตัดสินใจเข้าอ่ะมันก็เป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะว่าอย่างเรามองเฮ้ยราคามันอยู่ตรงจุดยอดแล้วจะให้ไปไล่ซื้อเนี่ยมันก็ต้องแบกความเสี่ยงเยอะนิดนึงอย่างเช่นถ้าเข้าซื้อตรงนี้นะครับอย่างจุดนัยยะจุด SL ที่มีนัยยะสำหรับภาพรวมในระยะสั้นเลยนะก็ยังอยู่ที่ประมาณ44,000 ถึง 44,200 ถึง 43,500 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเข้าจุดย่อตรงนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะย่อมาถึงตรงนี้คุณต้องวาง SL ไว้ต่ำกว่าตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัว SL มันอาจจะไกลกว่าตัวเป้าถัดไปก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ยังไงรอดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่ามันไม่ผ่านช่วงนี้นะมันก็ยื้อๆกันมาพักหนึ่งนะในโซนเนี้ยนะครับก็ดูจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีโซนแนวต้านนะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะครับ40,000-47,300ถึง48,300ประมาณเนี้ยนะครับตีกลมๆนะครับก็ถึงแม้มันจะมีสวิงไฮขึ้นไปทำออทามไฮเนี่ยแต่มันก็ยังทิ้งไส้อยู่นะก็มองว่าด้านบนยังมีแรงขายเข้ามาอยู่อาจจะเป็นคนที่เขาถือกันมาตั้งแต่ช่วงปรับฐานลงไปแถวๆ 30,000 แล้วนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีแบ่งขายทำกำไรกันไปบ้างนะครับมันก็เลยเวลาทุกครั้งที่การมีราคาขึ้นไปทำออทามไฮมันก็เลยโดนเทขายกดกันลงมานะครับแต่ว่าถ้าตลาดยังมองว่าเฮ้ยภาพรวมยังไปต่อได้อยู่เนี่ย
มันก็จะย่อย่อไม่เยอะแล้วก็ไปต่อประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอเดี๋ยวรอดูจังหวะย่อก็ได้ช่วงนี้ก็คือถ้าราคายังเบรกขึ้นไปปิดแท่งเหนือประมาณ 43,800 เต็มเต็มแท่งไม่ได้เนี่ยอาจจะเริ่มมีการย่อลงมานะครับก็แนวรับอาจจะอยู่แถวๆประมาณแถวๆประมาณ 44,000 ประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าย่อมาไม่ถึงอาจจะมาแถวๆช่วงแนวรับเล็กๆอันนี้นะครับก็อีกจุดหนึ่งแถวๆประมาณ 45,600 นะครับอาจจะลงมาแถวนี้ก็ได้นะครับก็รอดูจังหวะย่อแล้วถ้ามันไม่เบรกลงไปต่ำกว่า 43,500 เนี่ยก็ค่อยเข้าเก็บระยะสั้นก็ได้นะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของเหรียญอื่นๆกันบ้างนะครับที่เพื่อนๆขอกันมานะครับสวัสดีพี่บุรีรัตน์ด้วยนะครับเมื่อวานพี่บุรีรัตน์ฝากผมดูตัวเหรียญที่ทรงดีๆแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูเลยเมื่อวานเนี่ยก็ยังดูรูปอยู่ทั้งช่วงกลางคืนด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดคอมทำอะไรสักอย่างเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปดู ETH นะครับแล้วก็ไล่ไปเป็น BNB นะครับ ADA แล้วก็ LTC นะครับETH เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจริงๆเมื่อวันซืนเนี่ยมีการทำสวิงไฮขึ้นไปทำจุดออลไทม์ไฮมานะครับอยู่ที่ประมาณ 1,838 นะครับแล้วก็ปิดลงมาปิดอยู่แถวๆประมาณ 1,820 กว่าๆนะครับก็ภาพรวมขึ้นไปเนี่ยขึ้นลักษณะนี้น่าจะมีไดเวอร์เจนซ์ให้เห็นนะเนี่ยก็ราคาขึ้นมาเนี่ยตั้งภาพรวมในระยะกลางก็ยังเริ่มมีไดเวอร์เจนซ์ให้เห็นอยู่บ้างนะครับมันก็เลยจะเป็นการขึ้นไปก็จะเป็นขึ้นไปแล้วก็โดนเทขึ้นไปแล้วก็โดนเทเพราะว่าแรงซื้อมันวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อมันไม่ได้มากพอขนาดที่มันจะขึ้นแล้วเคลียร์ในส่วนของโมเมนตัมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ไปไล่ซื้อกะจะเก็บสั้นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันจะค่อนข้างที่จะผันผวนในเรื่องของการเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับในระยะสั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,590 ถึง 1,550 นะ 1,590 ถึง 1,550 นะครับก็ช่วงนี้มันยังติดกันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอาจจะถ้ามันย่อลงมาเดี๋ยวต้องดูภาพรวม BTC อีกทีนึงก่อนนะครับถ้ามันย่อไม่เยอะไอ้ตัว ETH ก็อาจจะลงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ล้อๆตามกันไปอยู่นะครับก็อาจจะมีอีกโซนนึงนะครับที่มันเป็นแนวต้านอยู่ข้างบนก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้ามันจะมีแนวต้านอยู่ช่วงประมาณนี้นะฮะเนี่ยก่อนหน้ามันจะมีแนวต้านอยู่ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,690 ถึง 1,750 ประมาณนี้นะแล้วราคาก็เบรกไปนะครับเบรกไปเนี่ยยังยืนไม่ได้ยังยืนได้ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเบรกไปแล้วมันไม่ได้ไปต่อนะครับก็เลยมีการย่อมาเทสอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะระวังในเรื่องของการเป็นฟอร์เบรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีไดเวอร์เจนซ์ด้วยแล้วก็ยังเบรกขึ้นไปยืนได้ไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้นะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็โดนทุบลงมาอยู่เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นฟอร์เบรกแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดลงมาต่ำกว่า 1,690 นะถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า 1,690 เนี่ยถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า 1,690 ผมมองว่าน่าจะลงมาเทสตัวสัก 1,590 ถึง 1,550 ได้นะครับในกรณีที่มันหลุดนะก็เดี๋ยวต้องจับตาดูกันอีกทีนึงนะครับรอโฟกัสดูกันอีกทีนึงว่ามันจะยังไงแต่ภาพรวมในภาพใหญ่เลยเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันเลยมันถึงเป้าแรกกันไปแล้วนะครับที่ประมาณ 1,650 ถึง 1,700 นะครับที่ดูกันไว้แล้วก็ถัดไปเนี่ยถ้าวีคนี้นะครับสัปดาห์นี้ถ้ามันปิดบวกแบบนี้ได้อยู่นะจนถึงวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เนี่ยแล้วไม่โดนทุบลงมาเหลือแต่ไส้นะถ้ายังปิดแบบนี้ได้อยู่เต็มแท่งเนี้ยผมมองว่าในสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับโดยเป้าระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,600 ถึง 3,200 นะประมาณนี้นะครับก็ ETH ก็ประมาณนี้นะถ้าหลุดต่
่ำกว่า 1,690 เนี่ยอาจจะลงมาเทสแถวๆ 1,590 ถึง 1,550 นะแต่ถ้ามันหลุด 1,550 ลงมาอีกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการคอลเลกชันในภาพระยะกลางนะครับอาจจะลงมาแถวๆ 1,350 ถึง 1,250 ได้นะครับในกรณีที่มันลงมาหลุดลงมานะแต่ถ้าไม่หลุดไอ้2โซนด้านบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมของ BTC อีกทีนึงนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูในเรื่องของในตัวของเหรียญเอาคอยตัวอื่นๆนะครับมี BNB ที่ขอเข้ามานะ BNB ผมยังไม่ได้ไปดูมันขึ้นมาสุดทางสัดส่วนของ Fibo ที่ดูไว้แล้วเหมือนกันนะแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปดูวัดเป้าใหม่เลยนะครับก็ในภาพใหญ่เนี่ยมันขึ้นมานะครับชนที่ประมาณ 423.2 หรือประมาณ 96.4 ดอนแล้วนะครับแล้วก็ทำสวิงไฮไว้อยู่ที่ประมาณ150ดอลนะค่อนข้างขึ้นมาค่อนข้างแรงเลย2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ระยะสั้นก็เป็นธรรมดานะเวลาราคามันขึ้นมาแรงๆก็ต้องมีการเทคโปรฟิตทำกำไรกันไปบ้างกราฟในระยะสั้นก็จะเริ่มมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับทีนี้ผมมองว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวเดี๋ยวนะในระยะสั้นเนี่ยคือภาพใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาแบบมันยังไม่ได้ปรับฐานให้เห็นแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาเจาะดูในภาพระยะสั้นเอานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าระยะยาวมันเริ่มตอนนี้สัญญาณในภาพใหญ่ยังไม่เห็นในเรื่องของการคอลเลกชันนะเป็นเพียงแค่เป็นแค่ขึ้นมาแล้วก็ย่อในระยะสั้นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันปิดบวกในสัปดาห์นี้ได้นะครับก็ผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนะครับในส่วนของ BNB แต่ว่าในระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าราคามันเริ่มมีการฟอร์มตัวกันลงมานะครับก็อาจจะมีการเทขายกันออกไปแล้วครับราคาก็เลยย่อตัวแล้วก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาดันไว้อยู่นะมันถึงได้ไซด์เวย์ออกข้างไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นเป็นฐานแนวรับในระยะสั้นในช่วงจุดย่อตรงนี้นะน่าจะอยู่ที่โซนแถวๆนี้นะครับก็อยู่ประมาณ119ถึง114ดอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด114อาจจะมีแนวรับร่วมอีกแนวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ102ดอลนะครับเต็มที่เลยก็คือว่าถ้าไม่หลุดไปต่ำกว่า102ดอลตรงนี้นะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้หลุด114ด้วยเพราะว่ามันไซด์เวย์ทำฐานในระยะสั้นเล็กๆมาแล้วนะครับก็ถ้าหลุดไปมันต้องฟอร์มตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะงั้นถ้าไม่หลุด114ดอลผมมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮเดิมก่อนแถวๆประมาณ150ดอลนะครับก็ถ้าเบรกไว้ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะไปต่อถึงไหนนะแต่ถ้าไม่หลุด114เนี่ยน่าจะกลับมาที่150ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการหลุด114ดอลมานะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแถวๆประมาณ102ดอลนะครับก่อนแต่ว่ามันจะต้องฟอร์มตัวอีกทีนึงนะเพราะว่าตัวแนวรับตรงนี้มันดูแล้วไม่ค่อยมีนัยยะอะไรนะครับถ้ามันจะกลับตัวจากตรงนี้ให้ได้มันต้องมีการทำฐานให้เห็นก่อนนะครับเพื่อดึงวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า102ดอลแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะกลายเป็นการคอลเลกชันนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นการคอลเลกชันเนี่ยในภาพใหญ่เรามองไม่เห็นฐานนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแบบไม่ปรับฐานแต่ก็อีกแนวนึงนะครับที่จะลงมาได้ถ้ามันหลุด100ดอลลงมาจริงๆแล้วเริ่มปรับฐานเนี่ยก็อาจจะลงมาแถวๆประมาณ75ถึง65ดอลโดยประมาณนะประมาณนี้นะครับสำหรับ BNB นะครับต่อไปไปดู ETH ดูไปแล้วนะแล้วก็ไปดู ADA นะครับสวัสดีพี่เกิดพงด้วยนะครับขอดอทนะครับผมได้ครับเดี๋ยวดูให้นะดอทรู้สึกว่าช่วงนี้จะย่อๆลงมาอยู่ใช่ไหมฮะในส่วนของ ADA นะครับก็ในภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นไปแตะ1ดอลแล้วด้วยนะครับก็สวิงไฮขึ้นไปแตะ1ดอลแล้วในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการไปเทสตัวจุดออทามไฮเดิมที่เคยทำไว้นะครับก็ในไลฟ์ก็มีคุยกันไว้อยู่นะครับว่ามันมีโอกาสขึ้นมาแตะประมาณ1ดอลนะซึ่งก็เมื่อวันซื้อเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 0.99 นะก่อนที่เมื่อวานเนี่ยจะสวิงขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.02 ดอลนะ 1.027 นะครับก่อนที่มันจะมีการแรงเทขายเข้ามาในระยะสั้นนะครับ
ก็ช่วงนี้อาจจะมีการย่อนะเพราะมันไปชนตัวแนวต้านที่เป็นออลไทม์ไฮเก่าด้วยนะครับก็อาจจะย่อบ้างเป็นธรรมดานะทีนี้ตัวแนวรับในระยะสั้นเนี่ยนะคือตรงเนี้ยขึ้นไปช่วงนี้มันก็จะมีในเรื่องของ divergence ให้เห็นด้วยนะครับdivergence ให้เห็นช่วงนี้นะแล้วก็เริ่มย่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยโมเมนตัมฝั่งแรงซื้ออาจจะหายไปนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอให้ราคามันย่อก่อนทีนี้ฐานเนี่ยผมก็ยังเห็นไม่ชัดเหมือนกันนะเอาที่ชัดๆเนี่ยก็คือในโซนที่มันฟอร์มตัวกันตรงช่วงเนี้ยนะครับก็อยู่ประมาณ64-60 ดอลนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยกขึ้นไปก็คือตัวเบรกขึ้นไปก็คือตัวแนวต้านของกรอบที่มันทับเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ในช่วงนี้นะครับก็อยู่ประมาณ71 ดอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือที่มองเห็นก็คืออาจจะลงมาเทสตัวจุดที่มีนัยยะเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ71เมื่อกี้พูดผิด 0.71 นะครับประมาณ 0.71 ดอลนะครับก็อาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงนี้มันยึกยักผมคือเดี๋ยวนะถ้าไปดูในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับที่มันอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็จะยื้อกันอยู่แถวๆประมาณ86 ถึง 86 ดอลนะครับช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าขอโทษทีผมไปพูดจำนวนเต็มอีกแล้วติดปากเลยนะฮะประมาณ 0.86 ถึง 0.80 ดอลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า 0.80 นะผมมองว่าน่าจะลงมาปรับฐานกันอยู่แถวๆประมาณสัก0.71 ประมาณนี้นะครับถ้าหลุด 0.71 มาเนี่ยก็จะลงมาแถวๆประมาณ 0.64 ถึง 0.60 ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามันขึ้นไปแรงอ่ะเวลาปรับฐานก็อาจจะย่อมาแรงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าวีคนี้นะครับถ้าแท่งสัปดาห์นี้มันยังปิดบวกเต็มแท่งอย่างเงี้ยได้อยู่นะถึงแม้จะมีการย่อลงมาในระยะสั้นบ้างนะครับก็ยังมองว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูชุดการย่อพักตัวในระยะสั้นตรงนี้ก่อนว่ามันจะย่อลงไปลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดไปต่ำกว่า 0.60 เนี่ยผมมองว่าก็น่าจะมีเป็นการปรับฐานในระยะสั้นแล้วก็กลับขึ้นไปต่อได้นะยังไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่เพียงแค่ว่าคนที่จะมาไล่ซื้อราคาในช่วงนี้อาจจะต้องอดใจรอนิดนึงนะให้มันย่อแล้วเริ่มทำฐานเป็นไซด์เวย์ออกข้างเงี้ยก่อนนะถึงจะมองว่าเริ่มน่าเข้าแต่ถ้ามันย่อแล้วทิ้งลงอย่างเงี้ยยังออกไซด์เวย์ออกข้างไม่ได้เนี่ยก็มองว่ายังไม่ใช่จุดที่น่าเข้าเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นเอามือไปรับมีดนะครับผมประมาณนี้ก็อดใจรอไว้ก่อนนะครับตลาดมันยังเป็นตลาดภาพรวมตลาดมันยังเป็นบูรันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวย่อแล้วหาจังหวะเข้าเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่าที่จะไปรีบร้อนเข้าแล้วดอยรอแล้วต้องมานั่งรอให้มันขึ้นมาจนถึงจุดเข้าก่อนอะไรเงี้ยเสียดายเวลานะครับต่อไปไปดูในตัวของ LTC นะครับเดี๋ยวมี LTC แล้วก็ LTC แล้วก็ไปเป็น OKB นะครับแล้วก็มี Link มี XRP นะครับที่พี่กฤษดาขอมาแล้วก็เป็น DOT นะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามากันใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนที่จะมาดูภาพรวมทองคำนะครับผมดูไปแล้วต้นคลิปนะเดี๋ยวจบไลค์เนี่ยย้อนกลับไปดูกันอีกทีนึงนะครับมาดู LTC กันต่อนะครับ LTC เนี่ย LTC นะครับก็ราคาเนี่ยนะครับในวีคนี้ก็ยังเป็นการเทสในส่วนของตัวโซนแนวต้านในภาพใหญ่นะครับที่ประมาณ146ถึง173ดอลอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ182นะคือวีคเนี้ยเป็นวีคที่ถ้าดูในแท่งวีคนะครับมันเป็นการจ่อเบรกขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าเบรกขึ้นมาได้ไหมเนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวต้องรอให้รอปิดแท่งวีคก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมันปิดเบรกหรือว่าจะเหลือทิ้งไส้ไว้นะครับถ้าเหลือทิ้งไส้ไว้แปลว่าในระยะสั้นในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับ
แต่ถ้าย่อไม่เยอะก็อาจจะเบรกกลับขึ้นไปใหม่ต่อได้กลับขึ้นไปใหม่ได้ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูในระยะสั้นดูก่อนนะครับช่วงนี้มันราคามันยังเทสตัวแนวต้านอยู่นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับช่วง2วันที่ผ่านมาก็วอลุ่มไม่ค่อยดีเลยนะครับเบรกขึ้นไปแล้วก็ปิดเป็นโดจิอย่างเงี้ยนะครับมันบ่งบอกว่าในแรงซื้อในระยะสั้นเนี่ยมันแผ่วนะครับในส่วนของ divergent นะครับขอดูก่อนนะครับก็ divergent ไม่ได้มีให้เห็นสักเท่าไหร่นะที่เห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะมีช่วงนี้คือเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็ย่อไม่ได้เบรกโลอะไรก็ไซด์เวย์ไปต่อเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วไม่น่ามีนัยยะอะไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นการเทสตัวแนวต้านในภาพใหญ่นะครับแล้วก็คิดว่ายังไม่ใช่จุดซื้อที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับใครที่ยังไม่มีของนะเราคิดจะเข้าตอนนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าตัวแท่งเบรกขึ้นมาเนี่ยอย่างจริงๆมันเบรกแท่งนี้มันควรจะมีวอลลุ่มตามขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวกันขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าพอมันเป็นการสวิงพักตัวในระยะสั้นอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ตัวของแรงซื้อเนี่ยฝั่งของแรงซื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแผ่วปลายลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อให้เห็นบ้างนะครับแล้วก็ราคาอยู่ในส่วนของบริเวณโซนแนวต้านในภาพใหญ่ด้วยนะอาจจะการไปต่อช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีแรงขายเข้ามาเทขายกดลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่ภูรินัทด้วยนะครับเข้ามาขอแบนนะครับได้นะครับยังไม่ได้ดูไปเลยนะฮะก็ฉะนั้นตัวแนวรับในระยะสั้นนะอยู่ที่ประมาณขอโทษทีกดผิดนะฮะแนวรับในระยะสั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ128ถึง121ดอลนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยอยู่ที่173ถึง146นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันยังเบรกขึ้นไปต่อไม่ได้นะยังปิดเป็นพักตัวอย่างเงี้ยผมมองว่าอาจจะมีการย่อลงมานะครับย่อลงมาเนี่ยอาจจะมาอยู่แถวๆประมาณ150นะครับ150ประมาณเนี้ยนะฮะแต่ถ้าหลุด150เนี่ยน่าจะลงมาที่128ถึง121ได้นะครับในระยะสั้นนะครับแต่ว่าการย่อลงมาก็ยังเป็นแค่การย่อพักตัวในภาพรวมของการปรับตัวเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับยังไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถ้าวีคนี้มันปิดบวกแบบนี้ได้นะปิดบวกแบบนี้ได้ถึงจะเป็นแบบจ่อเบรกปิ่มๆขึ้นมานะครับก็ยังมองว่าในสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะยกเว้นจะแต่ว่ามันโดนทุบกดลงมาแล้วทิ้งไส้ไว้นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่มีของก็อาจจะรอให้ผ่านวีคนี้ไปก่อนก็ได้นะครับนี่มันก็วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์เช้า 7:00 นก็ปิดแท่งวีคแล้วนะครับก็จะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยว่าเฮ้ยจะเอายังไงนะครับถ้ามันปิดบวกแบบขึ้นมาเกินแนวต้านอย่างนี้ได้เราก็จะได้เวลาเข้าก็จะ SL ใต้โซนแนวต้านที่มันปิดเบรกขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวนะในส่วนของถ้ามันปิดเบรกได้นะผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อที่ประมาณสัก220นะครับเป็นจุดไฮก่อนหน้าประมาณแถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเบรก220ได้ก็ไปเทสจุดออดัมไฮเดิมที่ประมาณ315ดอลนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปไปดูในตัวไหนเอ่ย LTC แล้วก็ไป OKB Link แล้วก็ XRP นะครับเมื่อวาน OKB ก็มีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกต่อเนื่องนะแต่ช่วงนี้เริ่มมีจังหวะแรงเทขายเข้ามาอยู่นะอาจจะเพราะติดในส่วนของโซนแนวต้านในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 9.23 ดอลนะประมาณนี้นะครับที่ 9.24 แล้วกันนะมัน235นะครับก็มองว่าถ้ามันยังเบรกขึ้นไปปิดเหนือ 9.24 ไม่ได้ก็อาจจะมีจังหวะที่มัน
อาจจะย่อลงมานะครับตรงนี้คือตรงเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณที่เป็นสัญญาณรีเจ็คให้เห็นนะก็เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันซื้อแล้วก็ราคาก็พยายามที่จะดันขึ้นไปแต่มันยังมีแรงขายเนี่ยจากบริเวณตัวแนวต้านที่ประมาณ 9.24 เนี่ยคอยเทขายกดราคายังไม่ให้เบรกขึ้นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าใครยังไม่มีของแล้วไปเข้าซื้อแถวๆนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าถ้าวันนี้สมมติถ้าวันนี้มันเนี่ยมันดันขึ้นไปทิ้งไส้ข้างบนแล้วเนี่ยมันเรากลับขึ้นไปต่อไม่ได้แล้วมีการโดนทุบลงมาปิดลบแล้วทิ้งไส้ไว้ข้างบนเงี้ยแปลว่ามันจะเริ่มเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคามีโอกาสที่จะรีเจ็คบริเวณแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสัญญาณรีเจ็คเกิดขึ้นนะเป็นแท่งปิดลบแล้วทิ้งไส้ด้านบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาตัวแนวรับนะครับในระยะกลางอยู่ที่ประมาณ6.67 ถึง 5.61 ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ระวังหน่อยแต่ว่าภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับราคายังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับอย่างแท่งนี้ถ้าปิดวิกบวกเป็นบวกแบบนี้นะในสัปดาห์หน้าผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนะครับเป้าต่อไปเนี่ยอยู่ที่ถ้าเบรกถ้าเบรก900เริ่มหมื่นนะฮะถ้าเบรก 9.24 ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อที่ประมาณ13ดอลประมาณนี้นะผมมองว่าอันเนี้ยให้มองว่าเป็นเป้าแรกตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้รอดูจังหวะย่อหรือรอปิดแท่งวีคไปก่อนก็ได้นะเผื่อว่าก่อนจบวีคมันจะมีการย่อจากบริเวณตัวแนวต้านที่ 9.24 นี่มันเริ่มมีสัญญาณในการขึ้นไปแล้วแบบขึ้นไม่ไหวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับประมาณนี้นะก็แนวรับย้ำอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 6.67 ถึง 5.61 ประมาณนี้นะครับSCRT ยังไม่ได้ดูไปครับพี่วิวครับเดี๋ยวผมดูให้ครับต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวลิงก์แล้วก็ XRP กันก่อนนะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยช่วงนี้มันยังลิงก์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงเลยนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของก็ยังเป็นไดเวอร์เจนซ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับมันราคาค่อนข้างผันผวนเลยนะก็สวิงกันแบบค่อนข้างแรงนะครับดูจากการทิ้งไส้ด้านบนด้านล่างเนี่ยนะฮะลิงก์รู้สึกว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นไปแบบไซด์เวย์อัพนะครับก็อาจจะมีไดเวอร์เจนซ์เห็นตั้งแต่ช่วงการปรับตัวขึ้นไปนะครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็บ่งบอกว่าแรงซื้อที่เข้ามาในช่วงนี้มันก็ค่อนข้างแผ่วลงไปแล้วมันก็เลยทำให้โดนขึ้นแล้วก็กดขึ้นแล้วก็กดนะแต่ในส่วนของการขึ้นเนี่ยยังขึ้นเป็นการไซด์เวย์อัพในส่วนของภาพรวมที่มันเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่นะครับเป้าถัดไปเนี่ยก็ยังในเป้าภาพใหญ่เลยเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสไปที่100ดอลได้อยู่นะครับแล้วก็วิกเนี้ยมันคือหลังจากที่มันเบรกออทามไฮมาช่วงก็จะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังยื้อยักกันอยู่แถวๆประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าวิกนี้มันปิดบวกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับผมมองว่าในสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเอาคอยพวกนี้นะครับอาจจะต้องไปดูภาพรวมของ BTC อีกนิดนึงนะถ้าคือช่วงนี้ด้วยความที่ BTC มันย่อแล้วย่อไม่เยอะแล้วก็กลับขึ้นไปทำออนไลน์ใหม่ได้อยู่เนี่ยมันก็เลยยังดึงภาพรวมของทั้งตลาดไว้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันไหนที่ BTC มันเริ่มคอลเลกชันแรงๆเนี่ยนะครับตัวเอาคอยอื่นๆก็อาจจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคภาพรวมมันยังมีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้ในส่วนของลิงก์นะแล้วก็ตัวแนวรับตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือจุดที่มีนัยยะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-19 ดอลนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่มันอาจจะเริ่มพึ่งฟอร์มตัวกันขึ้นมาเนี่ยให้เห็นก็อาจจะอยู่แถวประมาณช่วงนี้นะฮะ
ก็โซนด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.28 ถึง 23.6 นะครับแล้วก็ถ้าหลุด 23.6 มาเนี่ยจะลงมาที่ประมาณ20.95 ถึงประมาณ 19.49 ประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตัวแนวรับในระยะสั้นนะครับ2โซนก็ไม่ควรหลุด2โซนนี้นะถ้ามันจะไปต่อนะครับผมแต่ก็ใครจะไล่ซื้อราคาด้านบนต้องระวังนิดนึงนะครับพี่ภูมิบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็พยายามเข้ามาอัปเดตให้เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับก็ตัวเป้าอะไรที่ให้ไปเนี่ยมันก็เป็นการคาดการณ์นะในมุมมองเชิงเทคนิคนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะพิจิกได้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะเห็นเป้ามันค่อนข้างที่มีโอกาสที่อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องคอยพิจารณาดูหน้างานในแต่ละวันไปด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นไงเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มันก็เถียงไม่ได้ว่าพวกตัวอัลคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลกับการขึ้นลงของตัวบิตคอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคอยโฟกัสในส่วนของพฤติกรรมในการปรับตัวของตัวราคาของ BTC ด้วยนะครับถ้ามันยังไม่เสียทรงอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันตัวอัลคอยอื่นก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันจะมีการปรับตัวกันขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้า BTC มันเริ่มคอลเลกชันเนี่ยตัวอัลคอยอื่นอาจจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการปรับตัวลงตามนะต่อไปดูเหรียญขวัญใจมหาชนนะครับก็คือ XRP นะครับ XRP หลังจากที่มันสวิงกันขึ้นมาช่วงนี้นะครับแล้วโดนกดลงมาก็ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็พยายามดันราคากลับขึ้นมาตลอดนะครับตอนนี้มันมีโซนน้ำต้านอยู่ที่ประมาณ 0.45 ถึง 0.53 นะครับราคามีการเบรกขึ้นมาได้ในวันนี้นะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะวันนี้มันเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูก่อนว่ามันจะปิดบวกภายในวันได้เปล่าถ้าปิดบวกได้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อที่แนวต้านอีกจุดนึงนะครับที่เป็นจุดแนวต้านเฉลี่ยอยู่ด้านบนนะประมาณ 0.65 นะเป็นแนวต้านร่วมก็มีการรีเจ็คขึ้นมาให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยฮะประมาณ 0.65 0.658 ประมาณเนี้ยนะครับก็เพราะงั้นใครที่จะเล่นสั้นก็ระวังในส่วนของแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในภาพใหญ่เนี่ยมันยังขึ้นไม่เป็นเทรนนะภาพใหญ่ยังไม่เป็นเทรนชัดเจนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นขาลงมาชัดเจนแล้วก็มาเริ่มปั๊มตรงเนี้ยคือจังหวะปั๊มช่วงเนี้ยปั๊มแล้วเทตรงเนี้ยมันเป็นมันเฟลไปอ่ะนะครับเพราะว่าจริงๆการปั๊มขึ้นไปตรงนี้แล้วย่อลงมาเนี่ยถ้าเริ่มมีการยกโลขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะจบชุดขาลงในภาพใหญ่แล้วก็เริ่มฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการปั๊มขึ้นมาในเรื่องของ AirDrop นะครับแล้วก็พอหลังจากมีการแจก AirDrop มาแล้วเนี่ยมันก็มีการเทลงไปมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้มันเป็นจังหวะแค่ปั๊มเหมือนน้ำที่เกิดจากอีเวนต์ที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ดูแล้วไม่ได้มีนัยยะอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเริ่มฟอร์มตัวกลับขึ้นมาใหม่กันก็คือช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าราคาจะกลับไปเป็นขาขึ้นใหม่จริงๆก็คือต้องเคลียร์ไอ้ชุดนี้ออกไปก่อนก็ดังนั้นหมายความว่าราคาเนี่ยมันจะต้องในภาพใหญ่อาจจะต้องเบรกในส่วนของแนวต้านร่วมที่เป็นไฮก่อนหน้าเนี่ยก็คือประมาณ 0.658 ไปให้ได้นะครับก็จะได้มองว่าโอเคไอ้เคลียร์ในเรื่องของสัญญาณหลอกหลังจาก AirDrop ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะมองว่าราคามีแนวโน้มที่มันจะไปต่อได้ในระยะยาวนะครับผมแล้วก็ตัวแนวต้านนะครับถ้ามันเบรก 0.65 ไปแล้วไอ้ตัวแนวต้านที่ประมาณ 0.45 ถึง 0.53 เนี่ยก็จะไปเปลี่ยนเป็นแนวรับในภาพใหญ่ต่อไปนะแต่ช่วงเนี้ยต้องรอดูก่อนเพราะว่าวีคนี้ก็เป็นแค่การขึ้นมาจ่อเบรกขึ้นมายังไม่มีการปิดแท่งให้เห็นนะเดี๋ยวถ้าต้องรอดูแท่งก่อนปิดแท่งวันเช้าวันจันทร์ก่อนว่าถ้ามันปิดบวกเหนือแนวต้านได้อาจจะบ่งบอกว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นไปเทสตัวประมาณ 0.658 ได้นะครับประมาณนี้นะสำหรับ XRP แต่ถ้าในกรณีที่มันโดนทุบลงไปนะครับก็ยังมีแนวต้านแนวรับในระยะสั้น
ก็คือแนวรับเดิมช่วงนี้นะอยู่ที่ประมาณ 0.37 ถึง 0.33 แต่ในระยะสั้นอาจจะมีการฟอร์มตัวแนวรับอีกแนวหนึ่งขึ้นมานะครับก็คืออยู่แถวๆประมาณ 0.45 นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าลงมาแล้วไม่หลุด 0.45 นะก็อาจจะเป็นการย่ำอยู่ตรงแนวรับที่เพิ่งฟอร์มตัวขึ้นมานะครับแต่ยังดูไม่ค่อยมีนัยยะสักเท่าไหร่นะประมาณ 0.45 ถ้าไม่หลุดก็อาจจะกลับขึ้นไปต่อได้ถ้าหลุดเนี่ยก็ผมมองว่าการเบรกตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟอลเบรกแล้วก็ลงมาเทสตัวแนวรับประมาณ 0.37 ถึง 0.33 ได้สำหรับ XRP นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าภาพรวมในระยะสั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอถ้าวันนี้ปิดบวกได้นะครับปิดบวกได้แท่งวันนี้ปิดบวกได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปเทสตัวประมาณ 0.658 ได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญขวัญใจมหาชนอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว Dogecoin นะครับเดี๋ยวผม Dogecoin เนี่ยขอดูเทียบทั้งตัว BTC แล้วก็ USD เลยนะครับเพราะว่าตัว BTC เนี่ยมันมีภาพที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็จำไว้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวดอทเทียบกับBTC นะครับก็มีการหลุดลงมาต่ำกว่าตัวแนวรับที่มันเคยเป็นแนวต้านก่อนหน้าในช่วงนี้นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปได้นะครับพอเบรกขึ้นไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวรับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยืนไม่ไหวนะดังนั้นเนี่ยการเบรกขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นฟอลเบรกในภาพใหญ่นะครับถ้าไปดูภาพใหญ่อาจจะเป็นการเนี่ยมันเบรกแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับกลับลงมาหลุดแนวต้านนะแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ146ถึง159ซาโตชินะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากลับขึ้นมาเทสแล้วก็ถ้าเบรกลงเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเห็นมันพยายามจะดีดขึ้นไปถ้าดีดขึ้นไปแล้วกลับไปยืนเหนือประมาณ159ซาโตชิไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะพูลแบ็กกลับลงมานะครับก็จะเป็นการเบรกเอาท์แอนด์รีเทสแล้วก็ลงมาเทสตัวแนวรับอีกแนวนึงที่ประมาณ105ถึง88ซาโตชินะประมาณนี้นะครับก็Dogecoin เนี่ยสิ่งที่พยายามเตือนมาตลอดนะแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ใครซื้อนะครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวหาจังหวะเล่นกันได้แต่ว่าต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของเหรียญตัวนี้มันเป็นการปั๊มแล้วก็ดัมทิ้งนะครับเป็นการปั๊มแอนด์ดัมซึ่งการปรับตัวที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการวิ่งขึ้นไปเป็นเทนให้เห็นชัดเจนนะมันเป็นการปั๊มขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เทกันลงมานะครับปั๊มขึ้นไปอีกแล้วก็เทลงมาอีกเนี่ยก็เล่นกันอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวเหรียญที่แบบว่าคนมาซื้อเอาตอนราคาล่างๆเนี่ยนะครับเพื่อลุ้นการปั๊มแบบนี้แล้วก็ไปเทขายเอากำไรด้านบนกันประมาณนี้นะช่วงนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีคนี้นะครับวีคนี้ถ้ามันปิดลบเป็นแท่งลบแบบนี้นะผมมองว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับสำหรับตัวดอทเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของราคาเทียบกับ USD ดูบ้างนะครับตัว USD เนี่ยนะครับก็ผมก็ว่าทำไมว่าเคยทำไว้อยู่ลืมไปว่าไปกดซ่อนในตัวรูปวาดไว้ตัว USD เนี่ยนะครับก็จะมีแนวต้านที่มันติดอยู่ตอนนี้นะก็คืออยู่ที่ 0.085 ดอลนะครับแล้วก็จะมีแนวรับในระยะสั้นที่เคยเป็นแนวต้านก่อนหน้าที่มันกำลังลงมามีโอกาสลงมาเทสเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.057 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาหลุดลงไปต่ำกว่า 0.057 ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาที่อีกโซนหนึ่งคือ 0.045 นะครับหรือโซนสุดท้ายที่จะยอมได้เลยนะครับเต็มที่เลยก็คือไม่ควรถ้าหลุด 0.045 มาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะตรงนี้อยู่ที่ 0.045 ถึง 0.041 นะครับ42ประมาณนี้ถ้าลงไปต่ำกว่า 0.042 เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปปรับฐานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะกลางอยู่ที่ 0.03 ถึง 0.026 นะฮะ 0.03 ถึง 0.026 ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยก็คือเนี่ย ในภาพใหญ่เนี่ย
ไม่ควรลงแบบไปปรับฐานต่ำกว่านี้แล้วนะครับถ้าหลุด 0.026 ไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะลงไปได้อีกลึกเลยนะครับดีไม่ดีก็อาจจะเป็นการเทลงไปเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงการพักตัวในระยะสั้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูพฤติกรรมราคาตามตัวแนวรับไปก่อนนะครับเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยหลุด 0.029 เอ้ย 0.026 ไปแล้วที่บอกว่ามันมีโอกาสลงไปลึกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาแบบไม่ปรับฐานเลยแล้วมันก็มาปรับฐานเอาช่วงเนี้ยช่วงประมาณ 0.03 ถึง 0.026 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นฐานสุดท้ายแล้วที่เห็นว่ามันมีการปรับฐานนะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตลาดน่าจะแพนิคนะครับก็น่าจะมีการขายกันเทขายกันเพิ่มขึ้นน่ะนะครับก็น่าจะไหลก็เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับ สวัสดีน้องแม็กด้วยนะครับน้องแม็กบอกว่ามาไม่ทันทองอีกแล้วนะครับก็ทองตอนนี้พี่มาแล้วก็พูดตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ Dogecoin ก็รอดูจังหวะย่อตัวก่อนแล้วกันนะครับมีแนวรับที่ 0.057 นะครับถัดมาอยู่ 0.045 ถึง 0.041 นะครับลงไปต่ำกว่า 0.041 ก็จะเป็น correction ลงมานะครับเต็มที่ก็คือไม่ควรหลุด 0.03 ถึง 0.06 0.03 ถึง 0.026 ประมาณนี้นะครับเพราะถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะต้องแยกย้ายกันแล้วนะปาร์ตี้อาจจะจบนะครับก็อาจจะต้องไปถามอีลอนก่อนว่ายังไงนะครับไหนนายบอกว่าจะซื้อให้ลูกด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะใครจะซื้อไล่ราคาตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าไปช็อตเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นไปให้เห็นนะครับก็อาจจะมีการย่อขึ้นมาก่อนนะสำหรับดอทคอยต่อไปไปดู ในส่วนของเหรียญแบรนด์นะครับให้พี่ปูรินัทนะครับแบรนด์ก็เมื่อวานก็ปรับปิดบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็มาถึงเป้าแรกกันแล้วนะที่ดูกันไว้ก็คือจุดไฮเดิมนะครับประมาณ 15.5 นะเมื่อวานสวิงไฮขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 17.5 ดอลนะครับแล้วก็ลงมาปิดอยู่ที่ประมาณ16ดอลนะครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการย่อตัวในระยะสั้นเพราะว่าอาจจะเจอในเรื่องของการเทขายทำกำไรเพราะว่าราคามันขึ้นมาเทสตัวแนวต้านที่เป็นจุดออลไทม์ไฮในตัวออลไทม์ไฮก่อนหน้านะครับตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะครับก็วันนี้อาจจะเริ่มมีการย่อตัวบ้างนะครับแต่ว่าการปิดบวกขึ้นมาเนี่ยทำให้ภาพรวมมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อยู่นะก็ราคาเนี่ยมันยังปรับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป้าแรกจริงๆเนี่ยผมมองไว้ที่ประมาณ 18.25 นะแต่ว่ามันมีแนวต้านที่เป็นไฮเดิมก่อนหน้ามาขวางไว้อยู่นะครับซึ่งก็มันก็เลยทำให้เป้าแรกเนี่ยมันต้องลดทอนลงมาเหลือเท่ากับตัวแนวต้านที่มีนัยยะนะครับก็ซึ่งเป็นจุดออนไฮแรกนะครับที่ประมาณ 15.5 ก็คือถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวีคนี้ปิดบวกได้นะครับไม่มีการทุบลงไปเหลือแต่ไส้อะไรนะครับก็ปิดบวกได้ก็คิดว่าเป้าต่อไปในระยะสั้นก็คือ 18.25 นะครับแต่ว่าในระยะยาวก็คือมีโอกาสขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 27.3 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับแบรนด์แล้วก็แนวรับก็คือตัวแนวต้านล่าสุดที่มันเบรกกันขึ้นมาได้นะครับในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ11แนวรับนะอยู่ที่ 11.3 ถึง10.2 ดอลนะครับประมาณนี้นะครับในกรณีที่โอเคมันโดนรีเจ็คจากตัวแนวต้านก่อนหน้านะถ้าวันนี้ถ้ามันโดนรีเจ็คมาอาจจะย่อลงมาปรับฐานกันตรงนี้อีกทีนึงนะครับต่อไปไปดูตัว SCRT นะครับตัวนี้ยังไม่เคยมีใครมาขอเหมือนกันนะชื่อนี้ผมเพิ่งได้ยินตัวแรกเลยนะSecret Network นะครับก็ตัว SCRT เนี่ยนะครับภาพรวมก็เป็นขาขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะในระยะกลางถึงระยะยาวก็มีการทำโครงสร้างขาขึ้นให้เห็นนะครับก็คือมีการเบรกไฮขึ้นมานะครับยกโล
นะครับแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปแล้วก็ปรับฐานยกโลขึ้นไปนะครับทำออนทำพายอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นโครงสร้างขาขึ้นจะกดยางลบคือกดปากกาอีกนะครับก็การปิดบวกในวีคที่แล้วนะครับก็ยังส่งผลให้ราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูจังหวะน่าจะต้องโอเคถ้าย้อนกลับไปนะครับในการปรับตัวที่มันขึ้นมาแล้วยกโลครับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยขึ้นมาแล้วยกโลตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยถ้าจับสวิงนั้นนะก็ราคามันมีการถึงเป้าแรกไปแล้วที่ประมาณ 1.276 ดอลนะครับเป็นเป้าแรกก็คือช่วงที่มันพักตัวตรงนี้นะครับแต่แล้วพักตัวแล้วก็ก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมาในเป้าถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.5 นะครับการเบรกขึ้นมาแตะเป้าที่2นะครับโดยที่ไม่มีการติดในสัดส่วนของประมาณ 138.2 ถึง 127.8 นะก็บ่งบอกว่าโอเคมันหมดห่วงในเรื่องของการเป็นฟอลเบรกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแตะตรงนี้แล้วเริ่มพักตัวเนี่ยอาจจะพักตัวกันอยู่แถวก็เต็มที่ไม่ลงมาต่ำกว่า100ฟิปนะก็มีแนวรับที่เป็นแนวต้านอยู่ช่วงนี้นะครับเฉลี่ยเนี่ยคือพอมันพุ่งไปแบบไม่ปรับฐานก็อย่างที่บอกนะเวลาลงเนี่ยมันก็อาจจะลงมาแรงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับก็มีโอกาสถ้ามันจะคอลเลกชันหรือปรับฐานในระยะกลางนะอาจจะลงมาที่ประมาณ 1.364 นะครับหรือเต็มที่เนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่า100ฟิปนะก็ถึงประมาณ 1.276 ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแนวรับในระยะกลางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในตัวแนวรับระยะสั้นหน่อยว่ามันมีการฟอร์มตัวอะไรบ้างให้เห็นบ้างไหมนะครับระยะสั้นน่าจะได้ช่วงโซนแถวนี้นะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ระยะสั้นเนี่ยมีจุดที่มันฟอร์มตัวเป็นโซนแนวรับขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณ 1.98 ถึง 1.87 นะครับดังนั้นตอนนี้มันเริ่มมีการย่อตัวให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวรอดูโฟกัสดูตรงแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับที่ประมาณ 1.98 ถึง 1.87 ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปต่อตามแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่แต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานลงมาในภาพรวมระยะกลางนะลงถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า 1.87 เนี่ยก็จะมีแนวรับร่วมอีกแนวนึงแต่ว่าดูยังไม่ค่อยมีนัยยะนะตรงนี้ที่ประมาณ 1.66 เนี่ยนะครับก็ 1.66 มันจะมีจุดที่มันเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับก็อาจจะมาเป็นแนวรับในเชิงจิตวิทยาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด 1.87 ลงมานะครับ 1.87 ลงมาก็จะมาที่ประมาณ 1.66 ก่อนโซนแรกนะแล้วก็ถัดไปถ้าหลุด 1.66 เนี่ยก็จะมาอีกโซนหนึ่งก็คือ 1.36 ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูตามแนวรับไปก่อนช่วงนี้มันเริ่มย่อก็ปล่อยมันย่อไปก่อนนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะย่อมาที่ประมาณ 1.36 แบบลึกๆลงมาอย่างนี้ก็ตามนะแต่ถ้ามันเริ่มฟอร์มตัวได้ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นแค่การปรับฐานแล้วก็กลับขึ้นไปต่อได้นะครับเป้าถัดไปตอนนี้นะเป้าถัดไปตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 3.81 ดอลประมาณนี้ครับในส่วนของตัว SCRT นะครับแต่ระยะสั้นให้ระวังในเรื่องของการย่อตัวไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะนี่มันก็ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะประมาณนี้ถ้าไม่มีใครขออะไรก็เดี๋ยวผมไปดูตัวเล็กต่อแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินด้วยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับประมาณนี้น่าจะครบทุกตัวแล้วนะก็ฝากนะครับทุกคนในช่วงนี้ก็ราคามันก็หลายๆตัวเนี่ยขึ้นไปทำออลไทม์ไฮแล้วก็เริ่มย่อนะเป็นจังหวะย่อที่ย่อในจุดยอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าก็ให้รู้สึกตัวนิดนึงว่าเฮ้ยจังหวะนี้ถ้าไปเข้าเนี่ยมันเป็นการเข้าในจุดยอดของภาพใหญ่เลยนะป
ราะฉะนั้นถ้ามันมีสัญญาณที่มันบ่งบอกว่าเออราคาเหมือนมีจังหวะจะย่อตัวเนี่ยก็อดใจนะครับรอหาจังหวะเข้าตามแนวรับในระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับเพื่อแบบกันตกรถอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยก็ขอให้เข้าแบบมีแผนนะแล้วก็ก่อนเข้าที่พยายามให้เข้าตามแนวรับเพราะว่ามันจะได้เป็นจุดเข้าที่มันมีนัยยะนะครับอย่างเช่นพอหลุดแนวรับเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เราจะต้องออกนะเพื่อถอยมาดูที่แนวรับถัดไปนะครับจะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าเวลาเข้าตรงแนวรับเนี่ยแล้วก็เวลาเข้าตรงแนวรับเนี่ยจุด SL ที่เราจะได้เนี่ยมันก็เป็นจุด1คือเป็นจุดที่มีนัยยะ2คือจุด SL เนี่ยมันจะไม่ห่างจากจุดเข้าซื้อนะครับพอ SL ไม่ห่างจากจุดเข้าซื้อมันจะทำให้มูลค่าความเสียหายที่เราต้องแบกหรือความเสี่ยงที่เราแบกเนี่ยมันไม่เยอะนะครับเราก็จะได้คุมความเสี่ยงตรงนั้นได้ด้วยนะครับแต่ถ้ารีบไปเข้าเลยเนี่ยแบบไปเข้าปึ้งตรงเนี้ยเข้าปึ้งไปแล้วเราบอกว่าอ่ะระยะสั้นมีแนวรับที่มีนัยยะอยู่ประมาณ 1.87 อย่างเงี้ยแล้วราคาก็มีโอกาสที่จะลงไปเทสอย่างเงี้ยกลายเป็นเราเข้าแล้วก็ต้องไปถือทนรอให้ราคาลงไปเทสแนวรับแล้วก็ลุ้นว่าจะหลุดไม่หลุดถึงจะกลับมาที่จุดเข้าเราได้เงี้ยมันกลายเป็นว่า1คือเอาต้นทุนไปจมแล้วแล้วก็เสียทั้งโอกาสในการหาจังหวะเข้าตัวอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันลงมาถ้าหลุดเนี่ยแล้วเราคัดเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอยู่ๆก็ไปหยิบความเสี่ยงมากอดไว้เฉยเลยนะครับแทนที่ว่าถ้าเรารอให้มันลงมาเทสแนวรับแล้วเข้าเนี่ยนะครับเข้าแถวนี้นะครับถึงว่ามันจะหลุดก็ตามนะก็หลุดไปก็เสียหายไม่ได้เยอะนะครับประมาณนี้ยังไงก็คุม position size ด้วยนะก็คำนึงว่าเฮ้ยเราต้องถ้าเข้าตรงถ้าอย่างเช่นบอกว่าถ้าเรามองว่าSL ต้องอยู่ต่ำกว่าในโซนแรก SL ในโซนแรกอาจจะอยู่ต่ำกว่า 1.87 ถ้าหลุด 1.87 เราจะคัดเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะเราจะเข้าตรงไหนถ้าเราเข้าเลยตรงนี้นะครับก็ต้องคำนวณ position size ว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เข้าซื้อแล้วออกตรงเนี้ยมันจะเสียหายเท่าไหร่นะครับให้แค่คิดเรื่องจุดออกก่อนนะครับก่อนเข้าซื้อต้องหาจุดออกให้ได้ก่อนนะครับถ้าหาจุดออกไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผนไม่ได้ว่าเอ้ยเข้าแล้วจะไปออกตรงไหนเนี่ยแล้วยังไปฝืนใจเข้าเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบราคาเริ่มคอลเลกชันมีการปรับตัวลงมาเนี่ยมันเราจะทำตัวไม่ถูกแล้วว่าชิบหายแล้วเข้าไปแล้วจะออกตรงไหนดีวะแล้วพอไม่เห็นจุดออกตั้งแต่ตอนแรกมันก็ไม่ได้คำนวณในเรื่องของเงินทุนที่เอาไปเข้าซื้อว่าไปออกตรงไหนจะเสียเท่าไหร่มันจะกลายเป็นว่าแบบเกิดไปเข้าเป็นโอเวอร์เทรดไปพอลงไปลึกก็ทำใจคัดไม่ได้แล้วเพราะว่าโอ้โหเงินที่ติดลบมันเยอะนะครับเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เองเข้าไปไม่ถึงชั่วโมงต้องมานั่งคัดลอสด้วยจำนวนเงินที่แบบเราจิตใจเรารับไม่ไหวเงี้ยก็จะกลายทีเนี้ยมันก็พฤติกรรมเราก็จะเริ่มเบนไปทางเฮ้ยงั้นถือต่อเถอะทนก็กลายเป็นไปอมความเสี่ยงไว้กำติดลบไว้เงี้ยก็กลายเป็นเดี๋ยวมันก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็คือแทนที่จะได้หาจุดคัดตั้งแต่แรกโดยมูลค่าความเสียหายไม่เยอะพอเราพลาดไปแล้วแล้วไม่ได้วางแผนไม่มีแผนมารองรับปุ๊บทีเนี้ยก็จะกลายเป็นเสียเยอะเลยนะครับก็ไปถึงจุดหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วอาจจะต้องทำใจคัดจริงๆอาจจะหายไปแบบเกิน 50% ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ประเมินความเสี่ยงกันด้วยนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีพี่เบสมาขอในส่วนของดอทนะดอทยังเดี๋ยวแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับดอทเนี่ยวีคนี้ปิดบวกขึ้นมาก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นปิดบวกนะครับก็ยังไม่ปิดแท่งดีแต่ว่าปรับตัวขึ้นมาก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยให้ระวังสัดส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับประมาณ 138.2 ถึง 127.2 เนี่ยนะครับก็ราคามันยังทิ้งไส้กันอยู่แถวนี้นะมีโอกาสเกิดเป็นฟอลเบรกได้นะครับสำหรับดอทมันขึ้นมาถึงเป้าในระยะสั้นระยะกลางและ24ถึง27เนี่ยเป้าระยะยาวผมมองไว้อยู่ที่ประมาณ 33.5 นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปได้ถ้าวีคนี้ปิดบวกได้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันยังขึ้นมาแบบติดๆนิดหนึ่งนะแล้วก็
การปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมี divergence ให้เห็นด้วยนะครับในส่วนของฝั่งของ bearish divergence นะครับก็บ่งบอกว่าโมเมนตัมในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มแผ่วไปในช่วงนี้นะอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับการย่อตัวลงมานะครับจะมีจุดแนวรับแรกนะประมาณ21ดอลนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ19ถึง18ดอลนะครับ 19.2 ถึง 18.4 นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุด2โซนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดก็อาจจะลงมาอยู่ในกรอบพักตัวอีกรอบนึงนะครับก็น่าจะต้องมาสะสมแรงอยู่ที่แนวรับด้านล่างประมาณ 15.5 ถึง 14.43 ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายังปิดวีคได้นะครับจบแท่งวีคแล้วก็ราคายังยืนอยู่โซนด้านบนตรงนี้ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อที่ประมาณ 33.5 ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของดอทก็น่าจะจบกันที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้านะก็เหมือนเดิมก็อัปเดตภาพรวมทองคําเซตแล้วก็บิตคอยน์นะครับแล้วก็พอหลังจากจบ3ตัวนี้ก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นคู่เงินหรือว่าเป็นเหรียญคริปโตตัวอื่นนะครับพวกเอาคอยตัวอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วแต่ใครจะขอมาก็มาดูกันนะครับประมาณนี้นะครับก็รักษาความเสี่ยงกันทุกคนเนาะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคนที่อยากเรียนนะครับผมก็มีคอร์สด้วยนะครับมีรายละเอียดปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะสามารถเข้าไปดูได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามไลฟ์ในช่วงเช้านี้กันนะครับก็มากันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ